หากเราไม่ได้ตั้งใจเอาจิตใจจดจ่อไปตามกระแสธรรมที่ได้อธิบายนั้นเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลที่จะได้รับนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังเหตุฉะนั้นในวันนี้จะขอแสดงเรื่องการมีชัยชนะการมีชัยชนะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเป็นภาษิตที่ได้ลิขิตยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอัตตาหเวสิตังสยโยการที่ชนะเอาชนะตนเองนั้นแลเป็นยอดเยี่ยมเป็นที่ดีที่สุดในคำสอนขององค์สมเด็จพระสินนวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทรงชี้แจงแสดงให้เอาชัยชนะตนเองไม่ให้อยากชนะคนอื่นแต่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีชัยชนะตนเองได้เมื่อเราไม่มีชัยชนะตนเองแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาพัดพานำออกไปตกต่ำครอบงำจิตใจให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีความสุขอะไรในปัจจุบันนี้ก็เพราะเราไม่ชนะตนเองอยากแต่ชนะคนอื่นการที่ชนะคนอื่นจะหมื่นแสนคนก็ดีเป็นล้านล้านคนก็ดีนั้นกล่าวได้ว่าเป็นภัยอันตรายเป็นบ่อเกิดแห่งทางฉิบหายและมีความหายนะมีแต่ความทุกข์ถ้าเรามาพิจารณาเลยว่าเราก็เห็นได้ชัดการที่คนที่ไม่ชนะตนเองมันมีโทษเช่นยกตัวอย่างเราไม่ชนะกายของเราเมื่อไม่ชนะกายแล้วเราก็ถูกกิเลสเหยียบย่ำนำเอากายนี้ไปทำความชั่วกรรมอันเป็นบาปด้วยกายดังศีล5ที่พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาพากันสมาทานไปเมื่อตะกี้นี้เรารักษาศีลไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะเรายอมแพ้เราไม่ชนะกายของเราจึงได้เอากายนี้ไปทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนเพี้ยนมนุษย์ทั้งหลายเอากายนี้ไปทุบไปตีซึ่งกันและกันบั่นทอนทำอันตรายเอากายนี้ไปทำสิ่งที่มันมีโทษผลออกมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เหตุฉะนั้นเราเห็นได้ชัดบ้านเมืองของเราว่าเป็นชาวพุทธพุทธถึง 95% แต่ก็ยังมีการทุบตีฆ่าฟันลันแทงป้นจี้กันอยู่แทบอยู่ทุกวันก็เพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ยอมแพ้ไม่ชนะกายตนเองเพราะกิเลสเหยียบย่ำนำเอากายไปทำความชั่วกันทั้งนั้นเป็นโจรเป็นขโมยป้นจี้ซุกสิงวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของทำให้พี่ป้านาอาพี่น้องเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะไม่ชนะกายของตนเองจึงเอากายไปทำความชั่วเช่นนั้นพวกเราที่พากันตั้งใจทำคุณงามความดีมีความเดือดร้อนไปด้วยเราก็เห็นได้ชัดในเมืองกรุงหรือจังหวัดต่างๆรถเรือจอดไว้ที่ไหนบ้านปิดดีเท่าไหร่ก็ยังมีงัดมีแงะมีทำลายมีขโมยปล้นจี้เอาไปอยู่เรื่อยๆการที่ทำการงานด้วยกายมีโทษอย่างนี้แหละเรียกว่าเราไม่ชนะกายจึงมีโทษขึ้นมาคุกตารางเรียนจำเขาสร้างเอาไว้เพื่อขังของคนที่คุมกายของตนไม่ได้จึงเป็นโจรเป็นขโมยจึงปล้นจึงจี้ชนนี้จึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่แหละเป็นเหตุพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูถ้าหากเรานี้จะมีความรู้วิชาปัญญาเรียนมาทั้งโลกก็ได้มีประโยชน์อยู่เหมือนกันเรียนทั้งโลกจนสูงส่งจนได้จบเป็นด็อกเตอร์ก็มีหรือชั้นต่ำลงมาปริญญาโทปริญญาตรียังมีช่อมีโกงยังมีทำอย่างนั้นอย่างนี้ยังมีทุบมีตีฆ่าฟันลันแทง
ทำลายซึ่งกันและกันอยู่มากมายอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะรักษากายของตนเองไว้ได้ไม่ชนะก็จึงพาทำความชั่วนี่เราเห็นในชั้นการที่ประพฤติผิดซึ่งล่วงประเพณีซึ่งกันและกันเหยียบย่ำจิตใจกันให้ผิดเถียงกันแตกเล่าสามัคคีกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอะไรในครอบครัวหนึ่งหนึ่งแตกแยกกันอยู่เรื่อยหย่ากันอยู่เรื่อยทุบตีกันแทงฟันกันนานาต่างๆลงในหน้าหนังสือพิมพ์กันเยอะแยะอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ชนะกายของเราเรายอมแพ้กับกิเลสกิเลสจึงเหยียบย่ำนำเอากายไปทำความชั่วนั้นได้ผลนั้นก็ภัยออกมาแล้วก็คือมีความทุกข์แตกแยกซึ่งกันและกันและทำลายชีวิตกันได้พูดอย่างง่ายๆให้เห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ชนะกายของตนเองวันนี้เราไม่ชนะกายของตนเองนั้นเอากายไปดื่มสุราสูบกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวของมึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทในศีลข้อที่5นั้นบ่อนทำลายมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็พอจะพิจารณาได้ว่าการดื่มสุรามึนเมาขึ้นมาแล้วเป็นฐานแห่งประมาทอย่างไรถ้าประชุมชนใดแล้วเมื่อมึนเมาขึ้นมาแล้วดื่มเหล้าขึ้นมามากๆจะไปประชุมกันเรื่องอะไรก็ตามแขนงต่างๆในที่ประชุมที่ไหนย่อมไม่เข้าใจในการประชุมนั้นจดจำไม่ได้เพราะมันประมาทเพราะมึนเมาสติฟั่นเฟือนสติไม่มั่นคงเมื่อเมามามากๆแล้วก็ถกเถียงกันขึ้นก็ทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันเราเคยเห็นไหมเริ่มต้นมาจากไหนอยู่ในคับในบาร์ในร้านอาหารที่โน่นที่นี้เมื่อเมาเหล้ามาแล้วก็ต่อว่ากันเถียงกันยกเก้าอี้ข่วงทุบตีกันเข้าไปด้วยของแข็งของคมข่วงระเบิดยิงปืนใส่กันทำลายชีวิตกันย่อยยับไปเพราะอะไรเพราะจากความมึนเมาเหตุฉะนั้นและเมื่อไม่ชนะตนเองแล้วภัยออกมาอย่างนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งนั้นนี่เรามองเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้นี่อย่างหนึ่งเรียกว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ชนะกายของตนเองยอมแพ้ให้กายไปทำความชั่วกรรมมันเป็นบาปผลสะท้อนย้อนมาคือความทุกข์นำมาหาตนเองนี่อย่างหนึ่งวันนี้เราไม่ชนะการพูดจาปาใสของตนเองมีปากเราทุกคนก็มีด้วยกันปากแต่มาพิจารณาดูให้ดีใช่ว่าการแต่งรูปร่างของคนขึ้นมานี้สังขารการปรุงแต่งมาด้วยอำนาจของกรรมนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้น่าพิจารณาให้เข้าใจว่าทำไมตาก็มีสองข้างหูก็มีสองข้างจมูกก็มีสองรูแขนก็มีสองแขนขาก็สองขาปากก็มีปากเดียวทำไมเขาแต่งมาเหมาะสมเหลือเกินอย่างนี้ถ้าหากมีสองปากมันจะเป็นยังไงมันก็ผิดเถียงกันจึงทำให้มีปากเดียวนี่การสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่เป็นหน้าดูหน้าคิดพิจารณาให้เข้าใจในหมู่ใดชนใดกลุ่มใดครอบครัวใดประเทศชาติบ้านเมืองที่ไหนการพูดจาประสัยเป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นเมื่อเราควบคุมทางด้านวาจาของเราไม่ชนะวาจาของเราแล้วพูดไปตามอำนาจความโกรธให้เกิดขึ้นหรือโทสะพยาบาทเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันออกมาทางปากพูดไม่มีสติปัญญาควบคุมไม่ได้ก็หลั่งไหลออกมาตั้งแต่สิ่งที่ไม่ดีมีกันมากมายพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไหมพูดจาปาใสคำหยาบคายและเคืองหูซึ่งกันและกันด่ากันนานาต่างๆก็ด้วยปากทั้งนั้นนินทากันต่างๆก็ด้วยปากเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไปว่าการพูดจาปาใสถกเถียงกันนี้เรียกว่าเอาหอกแทงกันแทงที่ไหน
แทงที่หัวใจสิมันเจ็บหัวใจถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วมันเจ็บตรงที่หัวใจก็เหมือนหอกหรือลูกธนูลูกศรอาบยาพิษปักเข้าไปในหัวใจอันนี้แหละจึงมีเกิดถกเถียงกันขึ้นมาเหตุฉะนั้นเรามาพิจารณาได้แล้วว่าบ้านเมืองวุ่นวายอยู่รอบบ้านเมืองของเราทั้งหลายหรือนานาประเทศต่างๆแล้วการไปประชุมกันอยู่ที่ไหนไม่ตกลงลอยกันส่งทูตไปเมืองนั้นเมืองนี้ไปประชุมกันรัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุมเมืองนั้นเมืองนี้เพื่อจะให้มีความสามัคคีปองดองกันแต่เมื่อไปแล้วแล้วไม่สามัคคีกันไม่ลงลอยกันเมื่อพูดขึ้นมาแล้วแก่งแย่งกันขึ้นถกเถียงกันลุกหนีจากเก้าอี้ในสภาไปในสถานที่รัฐสภาออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ผิดเถียงกันขัดข้องกันเมื่อขัดข้องกันเกิดขึ้นมากขึ้นก็จึงได้เกิดมีการยกทหารลบลาฆ่าฟันกันด้วยอาวุธนานาต่างๆแล้วชีวิตนั้นทั้งพี่ป้าน้าอาก็ย่อยยับดับไปด้วยกันทั้งตำรวจทหารมันมาจากไหนมาจากปากที่พูดจาปาใสไม่ลงรอยกันนี่ไม่ชนะเราไม่มีสติปัญญายับยั้งปากของเราไว้ได้ไม่ใคร่ครวญไตรตรองอะไรพูดออกไปตามความเห็นของตนเองอย่างเดียวมันก็เลยขัดข้องเรียกว่าคนไม่ชนะในคำพูดของตนเองบ้านเมืองจึงลบลาฆ่าฟันอยู่ใกล้เคียงบ้านเมืองของเรานี้ลบกันไม่หยุดไม่หย่อนก็เพราะปากถ้าหากปากนี่พูดเข้ากันได้มันไม่มีอะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องปากนี่อย่างหนึ่งบัดนี้ในประเทศใดก็ดีในชาวประเทศในหน่วยรัฐบาลของเราก็เหมือนกันหรือในสมาคมไหนในกระทรวงใดก็ตามถ้าหากประชุมกันแล้วไม่ตกลงกันย่อมมีความแข่งแย่งขัดข้องเกิดขึ้นบางทีก็จะตัดรอนกันบ้างหรือถูกทำลายชีวิตซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันในประเทศเรากลุ่มใดชนใดในสถาบันใดก็ตามก็เพราะเริ่มมาจากปากขัดข้องกันทั้งนั้นนี่เราไม่ชนะในคำพูดของเราในปากของเรามันจึงมีภัยเกิดขึ้นบัดนี้ใกล้เข้ามาในครอบครัวใดก็ดีพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันถ้าหากเวลาพูดจาปาใสซึ่งกันและกันแล้วไม่ลงรอยกันในครอบครัวนั้นก็ย่อมแตกแยกกันหรือผิดเถียงกันถึงทุบถึงตีพี่ๆน้องๆต้องทำลายซึ่งกันและกันได้เหมือนกับเกิดในสงครามสมบัติแย่งสมบัติฆ่ากันก็เพราะอะไรต้องถกเถียงกันด้วยปากยับยั้งไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีจิตใจรั่วไหลออกมาทางปากเช่นนี้ด้วยอำนาจความโกรธความโลภเหยียบย่ำจิตใจจึงรั่วไหลออกมาทำให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเช่นนี้นี่การที่ควบคุมไม่ได้บัดนี้ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้อยู่ในสังคมแล้วก็สังคมดื่มสุราสังคมดื่มไว้หรืออะไรจําพวกเหล่านี้ถ้าไม่เข้าสังคมพูดว่าสังคมเขาไม่ให้เข้าด้วยไม่ทํากับเขาต้องอยู่คนตนเองโดดเดี่ยวนี่ในสังคมเป็นหลักที่สําคัญเหตุฉะนั้นในสังคมใดที่ทําผิดศีลธรรมอยู่แล้วสังคมนั้นจะไม่เจริญแต่เราอยู่ในสังคมเราจะทำอย่างไรพูดจาปาใสอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าปริสันยุตาการจะเข้าหมู่ชนใดจะทำยังไงนี่ก็เป็นข้อสำคัญการพูดจาปาใสเหตุฉะนั้นในสังคมใครจะฉลาดถ้าไม่ฉลาดแล้วอยู่ในสังคมนั้นก็แตกแยกกันเพื่อนที่รักกันจริงๆก็ยังแตกแยกกันได้เพราะด้วยการมาแย่งนิดๆหน่อยเรื่องคำพูดเท่านั้นเพราะควบคุมไม่ได้พูดไปตามอำนาจของกิเลสนี่เป็นเรื่องสำคัญเหตุฉะนั้นตัวของเราทุกคนนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีการเราจะด่าจะว่าคนนินทานานาต่างๆออกมาจากวาจาของเรานี่พูดออกมาด้วยปากนั้นเราต้องพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาถ้าหากเราพูดไปตามความโกรธหรือว่ากินสมอยากปากสมโกรธมันมีอันตรายถึงด่าว่ากันนินทากันนานาต่างๆนานานับประการคำหยาบทั้งหลายระคายเคืองหูของบุคคลอื่นถ้าเราพูดไปแล้วคนอื่นเขาไม่อยากได้ยินได้ฟังหรอกคำหยาบนั่น
แต่ทำไมเรายังด่ายังว่าให้คนอื่นเอาคำหยาบมากล่าวให้คนอื่นอยู่คนอื่นเขาก็ไม่อยากฟังเหมือนกันแต่เราก็ยังพูดเพราะอะไรเพราะเราไม่ชนะคำพูดของเราไม่ชนะปากของเราจึงเป็นภัยอันตรายเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นเราพิจารณาดูให้ดีแล้วว่าการพูดจาปาใสไม่เราควบคุมไม่ได้เช่นนี้จึงเป็นผลอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนเองได้ถึงเป็นภัยอันตรายถึงทุบถึงตีถึงฆ่าถึงฟันถึงล้างผลาญชีวิตให้กันย่อยยับไปได้ก็เพราะปากตนเองที่เป็นปากไม่ดีมีปากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงพิจารณาดูแล้วว่าการคนที่ไม่ชัยชนะการคำพูดของตนเองนี้เป็นภัยจึงสมกับสร้างมาให้มีปากเดียวถ้าสองปากแล้วมันผิดมันเถียงกันนี่เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะตั้งจิตตั้งใจพิจารณาให้เข้าใจเรื่องการพูดจาปาใสของเราท่านทั้งหลายมันมีภัยอันตรายอย่างนั้นไหมเมื่อเราไม่ชนะการพูดจาปาใสของเราแล้วนี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามการที่เราไม่ชนะใจของตนเองตรงนี้เป็นข้อสำคัญมากนักปฏิบัติทั้งหลายที่นั่งเจริญเมตตาภาวนาอยู่ฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบระงับเป็นสมาธิได้ก็เพราะอะไรเพราะไม่ชนะใจของตนเองการที่ไม่ชนะใจของตนเองนั้นทำใจของตนเองนี่ให้ลั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสวิ่งว่อนอยู่ไม่อยู่กับตนกับตัวแฉลบไปน้นแฉลบไปนี้นั่งอยู่ในสถานที่นี้ยังคิดไปถึงบ้านถึงการถึงงานถึงลูกถึงหลานถึงทรัพย์สมบัติเคหสถานคิดไปถึงเมืองนอกเมืองนาโน่นมันไม่อยู่กับตนกับตัวมันยังไม่เป็นใจของตนเองสิไม่ชนะจับเขาไว้ไม่ได้จะว่าใจของผมใจของผมใจของฉันใจของฉันคุมไว้ไม่ได้มันจะเป็นใจเราได้ยังไงเพราะเราคุมไม่ได้เหมือนกับใจของบุคคลอื่นเพราะเรายอมแพ้เราไม่ชนะใจของตนเองนั่นแหละการที่ไม่ชนะใจตนเองมันรั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสเหยียบย่ำยีไม่มาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วมันเลี้ยงอำนาจกิเลสมันใหญ่โตมโหฬารยิ่งใหญ่เหยียบย่ำจิตใจครอบงำเอาไว้เมื่อจิตใจนี่ตกต่ำถูกกิเลสครอบงำแล้วก็เป็นไปตามอำนาจก็มีแต่ความทุกข์อำนาจของกิเลสมันทำให้คิดไปนานาต่างๆคิดไม่อยู่กับตนกับตัวคิดมากๆก็ต้องเป็นโรคประสาททำไมเขาจึงสร้างหลวงพยานพญาไทยไว้ก็เพราะคนคิดมากที่จึงเป็นโรคประสาทนี่ใจมันไม่อยู่กับตนกับตัวก็ดูสิมันมีโทษอย่างนั้นสิจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะยอมแพ้กับกิเลสเหยียบย่ำจิตใจเอาไว้พิจารณาดูให้ดีจิตใจคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจไม่หนักแน่นมั่นคงอยู่แล้วคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นคิดน้อยก็ย่อมทุกข์น้อยทำอย่างไรเราจึงจะไม่คิดให้มันทุกข์นี่ก็เป็นข้อสำคัญดูสินี่เรามาพากันพิจารณาคนไม่ชนะใจของตนเองนั้นไม่มีขันติความอดทนเอาไว้คิดบางคนนี่คิดอยากเบียดเบียนผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งคนนั้นคนนี้อยากทุบอยากตีอยากทำลายล่างผานอยากตัดรอนอย่างนั้นอยากนี่คิดอิจฉาพยาบาทกันอยู่ตนเองคิดอยู่ก็มีความทุกข์อยู่แล้วมีโทษอยู่แล้วก็ยังคิดให้มันทุกข์จะไปคิดให้คนอื่นทุกข์อยากทำลายคนอื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตคิดบาปจิตกำลังทำบาปจิตกำลังตกนรกจิตที่มีความทุกข์อยู่นี่เราพิจารณาดูให้ดีน้อมมาดูถ้าคนใดกำลังทุกข์คนนั้นกำลังตกนรกในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องคิดนรกทางหน้าตกอยู่แล้วในนรกปัจจุบันเราต้องดูให้เข้าใจนี่เราไม่ใช่ชนะใจของเราจึงให้ใจของเราไปคิดไปทางต่ำนำแต่ความชั่วความเศร้าหมองเข้ามาในจิตใจเหยียบย่ำอยู่ตลอดทับถมอยู่ตลอดไม่เป็นอิสระของตนเองจิตที่อยู่ในความทุกข์เช่นนี้เปรียบเทียบแล้วว่าเหมือนกับเราเอาแก้วที่ใสสะอาดใส่น้ำฝนหรือน้ำกั่นสะอาดมาตั้งไว้อารมณ์ของกิเลสทั้งหลายเหมือนกับสีต่าง
เราสีแดงมาหยดลงไปสักหยดหนึ่งเอาสีดำหยดลงไปสีเขียวหยดลงไปในน้ำนั่นสีเหลืองหยดลงไปสีชมพูหยดลงไปแล้วเอาอะไรมาคนเอาช้อนมาคนหรือไม้มาคนเข้าไปแล้วแล้วเราจะเรียกสีอะไรน้ำอยู่ในแก้วจะเป็นสีอะไรน้ำนั้นจะเอาไปดื่มได้ไหมดื่มกินได้ไหมแล้วจะเอาไปขายให้เขาทาโต๊ะทาเตียงทาตู้ทาบ้านทาช่องได้ไหมใครจะซื้อเอาสีอย่างนั้นไม่รู้สีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรนี่น้ำไล่ประโยชน์ชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถูกกิเลสเหยียบย่ำยีแล้วมีแต่ความทุกข์ความทุรนจิตไม่มีอิสระไม่เป็นตนของตนเองวิ่งวันอยู่ตลอดไม่อยู่กับตนกับตัวมีแต่ความทุกข์ความทุรนก็ไล่ประโยชน์สิระยะนั้นจิตมันไล่ประโยชน์เหมือนกับคนกำลังโกรธนั่งทุกข์โศกเศร้าโศกาอาดูลอยู่โกรธนั่นมันมีความทุกข์หรือคิดในสิ่งที่มันมีความทุกข์คิดขึ้นมาคนไม่รู้ความทุกข์ไม่รู้โทษของความโกรธก็ยิ่งคิดให้มันทุกข์นั่งร้องไห้อยู่ก็ยังคิดให้มันร้องไห้ต่อไปเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราคิดบาปคิดไม่ดีคิดมีความทุกข์เพราะไม่ชนะใจของตนเองอันนี้แหละเป็นข้อสำคัญพวกเราท่านทั้งหลายควรพากันพินิจพิจารณาแล้วว่าการที่พวกเราไม่มีความเอาชนะกายของตนเองดังได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นหนึ่งก็มีโทษกายที่เราไม่มีชัยชนะในการพูดจาประสัยปากของตนเองนั้นก็มีโทษดังได้กล่าวมาการที่เราไม่ชนะใจของตนเองนั้นไม่มีขันติความอดทนเอาไว้ก็มีโทษเหมือนกันไม่มีความสุขอะไรมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนดังได้กล่าวมานั้นนี่เป็นฝ่ายที่เราไม่ชนะเหตุฉะนั้นคนอื่นนั้นเราคิดอยากชนะตั้งแต่คนอื่นด้วยกายบางบุคคลนั้นอยากจะลบลาฆ่าฟันก็ดีหรือทุบตีก็ดีว่าตนเองเก่งอยากชนะคนอื่นมันก็ต้องมีโทษมีเวรเหมือนกันการพูดจาปาใสถกเถียงกันก็อยากจะชนะคนอื่นว่าตนเองถูกพูดถูกคนเดียวนี่มันก็เป็นภัยอันตรายดังได้กล่าวมานั้นการคิดก็มีหัวคิดขึ้นมาว่าตนเองนี่คิดดีกว่าคนอื่นแต่บางทีมันจะอาจจะคิดในทางที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ว่าตนเองคิดถูกอย่างเดียวอันนี้แหละมันมีภัยอันตรายเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าหากมันไม่ถูกในครองทางศีลธรรมแล้วเราไม่ชนะทางด้านกายวาจาใจของเราบัดนี้เราจะทำยังไงเราจึงจะชนะได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมสติปัญญาที่ให้เฉลียวฉลาดหารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งที่เราจะทำลงไปนั้นด้วยกายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไปว่าทำการงานอันใดปราศจากโทษนำแต่ความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนและบุคคลคนอื่นและสัตว์อื่นอันนั้นแหละจึงจะเป็นทางที่ถูกไม่เป็นทางที่เบียดเบียนใครทำการงานอันใดทุกอย่างเหมือนเราเป็นข้าราชการงานเมืองครูบาอาจารย์ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างช่วยสงเคราะห์คนทุกข์คนจนทำบุญทำกุศลเอากายของตนไปรักษาศีลนั่งเจริญเมตตาภาวนาไปในทางที่ทำคุณงามความดีช่วยหมู่ช่วยฝูงอย่างนี้เพื่อให้มีประโยชน์เกิดขึ้นทางที่ไม่มีโทษสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในกายของตนอย่างนี้มันไม่มีพิษมีภัยอะไรมีแต่จะนำความสุขมาให้เท่านั้นนี่การงานของเราการงานที่เราปราศจากโทษทางกายก็คือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์เรามีกายแล้วไม่เอากายไปเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้ใครไม่เอากายไปล่วงเกินสามีภรรยาใครไม่เอากายไปดื่มสุราสูบกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวอะไรนะเพราะอะไรเพราะเรามีสติปัญญายับยั้งเอาไว้ว่าของนี้มันมีโทษมันนำความทุกข์มาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญายับยั้งเอาไว้สิยับยั้งกายของเราไม่ต้องไปทำสิ่งนั้นมันมีโทษนี่เรารู้จักบัดนี้เรายับยั้งได้กายของเราก็เลยไม่มีโทษเกิดขึ้นก็เลยมีแต่ความสุขอยู่ด้วยกันนี่วันนี้การพูดจาปราศัยก็เหมือนกันการพูดจาปราศัยมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนะพูดแล้วไม่พูดยั่วยงส่งเสริมไม่ใครแตกกันคนที่แตกกันแล้วพูดจาปราศัยให้สามัคคีกัน
คนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีแล้วพูดจาปราศรัยให้สามัคคีหนักแน่นมั่นคงเข้าไปการพูดจาปราศรัยเรียกคำพูดหาคำเพราะคำสนอหูคำที่มีประโยชน์จึงพูดจาปราศรัยใครทุกคนก็อยากฟังตั้งแต่คำพูดที่เพราะๆคำสนอหูพูดแล้วฟังแล้วไม่เบื่อแล้วอยากฟังอีกนี่ใครก็ต้องการอย่างนั้นมันจึงจะถูกทางศีลธรรมมันนี้การพูดจาปราศรัยเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละชักชวนกันมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์สวดพรรักษาศีลเจริญภาวนาใช่วาจาของตนเองนั้นเป็นคุณค่ามีประโยชน์ไม่มีโทษอะไรนำแต่ความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นมีผลมีประโยชน์มีคุณค่าสูงวาจาของบุคคลนั้นปากของบุคคลนั้นนี่เพราะอะไรเรามีสติปัญญาเรียกพูดในสิ่งที่ควรพูดที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ที่บุคคลอื่นจะนำเอาไปปฏิบัติเขาก็มีความสุขด้วยคำพูดของเราเรียกว่าเราชนะคำพูดของเราวันนี้การชนะใจตนเองในข้อที่สามเราจะทำอย่างไรจึงจะมีชัยชนะไม่ให้ใจเราโกรธไม่ให้ใจเราโกรธไม่ให้ใจเราหลงข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญลึกลับเหลือเกินเหตุฉะนั้นจึงพากันขวนขวยภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจร่างกายของคนเรานี้มีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่เรียกว่ารูปธรรมตามธรรมะหรือเรียกว่ารูปกายวันนี้มีนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมลงแล้วเป็นนามธรรมย่อๆเข้ามาเรียกว่าจิตตวิญญาณมาครองร่างอยู่เป็นสองอย่างวันนี้สองอย่างนี้จิตใจนี้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอย่างไรใจของเรานี้หากมันมีความทุกข์ไปอยู่ที่ไหนไม่มีสุขถ้าจิตมีความทุกข์จิตใจมีความทุกข์แล้วอยู่ประเทศใดเมืองใดนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็มีแต่ความทุกข์นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินอยู่ห่อเหินบนอากาศนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำก็ไม่มีความสุขอะไรถ้าใจมีความทุกข์แล้วมีกระร้อนอยู่ตลอดนี่เราก็พอจะทราบได้ทำอย่างไรเราจึงจะชนะใจของเราเราก็ต้องฝึกฝนสติปัญญาของตนนี้ให้แก่กล้าให้เฉลียวฉลาดการฝึกฝนจิตใจนั้นคือให้เรารู้จักความคิดคิดไปโน้นคิดไปนี้คือจิตคนที่จะระลึกดูว่าอันนี้จิตระลึกได้ว่าจิตคิดอันนั้นเรียกว่าสติสมมุติออกมารู้ตัวว่าจิตของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับอะไรพัวพันฟั่นเฟืออยู่กับอะไรก่อเกี่ยวผูกพันอยู่กับอะไรอันนั้นเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าจิตของเราคิดอยู่ที่นั่นคิดในสิ่งนั้นให้เข้าใจเช่นนี้แล้วก็มาฝึกสติปัญญาของตนเองนั้นให้เฉลียวฉลาดว่องไวเข้าให้เท่าทันกับจิตใจที่เราคิดถ้าจิตใจของเราจะคิดไปในทางต่ำให้รู้โทษเมื่อรู้โทษแล้วก็ไม่ต้องคิดในทางต่ำดังได้กล่าวมานั้นจิตที่คิดที่ไม่ดีจิตที่คิดบาปแล้วก็พอจะเข้าใจว่าจิตคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแช่งชักหักกระดูกซึ่งกันและกันอยากให้ย่อยยับดับไปถึงเป็นตระกูลเชื้อชาติทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจิตของเราคิดอย่างนั้นเราควรพิจารณาให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ดีเป็นเหตุที่คิดขึ้นมาไม่ดีแล้วควรมีสติปัญญายับยั้งความคิดนั้นไม่ต้องคิดเรียกว่าเหตุไม่ดีผลออกมาก็ไม่ดีเราคิดสิ่งใดแล้วนำความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายมีความคิดขึ้นมาจะมาฟังเทศฟังธรรมจะทำบุญนำทานการกุศลจะพากันรักษาศีลจะพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจคิดขึ้นมาอย่างนี้ความคิดนั้นเป็นความที่คิดดีเพราะต้องการความสุขความทุกข์ไม่เอาเราเห็นเหตุที่คิดขึ้นมาแล้วความคิดดีเพราะความคิดดีจะคิดได้ก็เพราะมีสติมีปัญญาให้คิดในทางที่ถูกจึงจะนำความสุขมาให้ตามสมพวกเราท่านทั้งหลายต้องการเรียกว่าชนะใจของตนเองทำอย่างไรเราจึงจะชนะก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายฝึกสติให้เร็วฝึกปัญญาให้แก่กล้าให้รู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยช
ทั้งกายวาจาใจของเราทำอะไรทุกอย่างให้เข้าใจด้วยสติปัญญาจึงจะสามารถยับยั้งทั้งกายและทั้งวาจาและทั้งใจของเราได้แล้วก็หาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทางกายและวาจาและใจของเราเรียกว่าเราชนะตนเองการที่เราจะชนะตนเองไม่ทำความชั่วด้วยกายไม่พูดชั่วด้วยวาจาไม่คิดชั่วด้วยทางใจเรียกว่าชัยชนะอันยอดเยี่ยมเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายสรรเสริญบุคคลชนะกายวาจาใจของตนได้เรียกว่าเป็นคนดีเป็นมนุษยธรรมตั้งอยู่ในมนุษย์อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายหากบุคคลยังไม่ชนะตนเองแล้วมันมีความทุกข์ดังได้กล่าวมาก่อนถ้าหากชนะกายวาจาใจของตนเองได้จึงจะมีความสุขเรียกว่าเราชนะอย่างดีอย่างที่มีประสิทธิภาพผลออกมาก็มีแต่ความสุขความเจริญบัดนี้การที่เรายังทำไม่ได้ก็ขอให้เป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ในสารานิยธรรมการเมตตานี่เป็นของที่สำคัญขอย้ำเพิ่มเข้าไปเพื่อจะเอาจิตใจเอาชนะจิตใจของเรากับคู่อริซึ่งกันและกันนั้นการเมตตาด้วยกายกรรมการเมตตาด้วยวจีกรรมการเมตตาด้วยมโนกรรมอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศนาแนะนำสั่งสอนภิกขุโนภิกขุนีสมัยครั้งพุทธกาลนั้นจนถึงครูบาอาจารย์นำมาเทศนาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เมตตากายกรรมทำอย่างไรคือเราไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงอย่างนี้แหละไปไหนมาไหนมองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานนี่เมตตาด้วยกายกรรมไปประเทศใดเมืองใดชาติใดภาษาใดก็ตามขอให้มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานบอกลักษณะออกมาทางกายนี่เรียกว่าเมตตากายกรรมไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเมตตาวจีกรรมเวลาพูดออกมานั้นพูดออกมาด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันพูดเพราะพูดสนอหูไม่กระทบกระเทือนแก่จิตใจใครไปอยู่ประเทศใดเมืองใดไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นด้วยคำพูดเมตตามโนกรรมด้านจิตใจนั้นให้เมตตาตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายตั้งแต่มดแต่ปวกตัวเล็กๆขึ้นมาถึงเด็กเล็กๆถึงหนุ่มสาวมาถึงท่ามกลางคนและเฒ่าแก่ทุกจนร่ำรวยมั่งมีจนถึงผู้ที่สูงสุดเรามีเมตตาให้สม่ำเสมอกันด้วยใจของเราทุกอริยบทการยืนเดินนั่งนอนให้มีเมตตาถ้ามีทุกข์อยากให้พ้นจากทุกข์มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปให้มีเมตตาประจําใจอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเมตตามโนกรรมนำแต่ความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจของบุคคลทั้งหลายเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นยานใหญ่กันภัยได้รอบด้านเมตตาธรรมค่ำจุนโลกนำความทุกข์โศกออกจากใจให้มีแต่ใจมีความแช่มชื่นเบิกบานเยือกเย็นช่ำอยู่ตลอดทั้งวันอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรนำเอาความเมตตานี้ไปใช้อยู่ทุกสถานหนแห่งในบ้านของตนเองหรือประเทศชาติบ้านเมืองไหนไปแห่งหนตำบลใดให้เอาไปใช้มันไม่มีภัยไม่มีภัยเพราะอะไรเพราะคนเรานี้ถ้ารักกันจริงๆแล้วนั่งเพียงหลังกันก็ได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าไม่ฟันไม่แทงกันไม่มียาเบื่อยาเมาไม่ทำอันตรายต่อกันนี่การเมตตาต่อกันมันเป็นอย่างนี้มันจริงมั้ยกัดยาพิษยาเบื่อยาเมากันระเบิดกระสุนปืนอะไรทุกอย่างได้เพราะรักกันแล้วไม่มีใครอันตรายแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาก็รู้การที่มีเมตตาต่อกันเหตุฉะนั้นแหละเราเอาชนะทั้งนี้ด้วยเอาชนะใจของเราเพราะใจของเรามันไม่ดีคิดไม่ดีคิดอิจฉาพยาบาทคนก็ยกเมตตาขึ้นมาตัดออกไปเอาตั้งแต่ความเมตตาซึ่งกันและกันเข้ามาแทนไว้ให้ใจมีความสุขเราจึงจะชนะที่จิตใจของเราคิดที่ไม่ดีนั้นได้เรียกว่าเป็นหนทางที่เราจะทำให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองเหตุฉะนั้นและการเทศนามาในวันนี้
ตามภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอัตตาหเวชิตังไสโยชนะตนเองนั่นแหละเป็นดีเป็นยอดเยี่ยมพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พินิจพิจารณาให้เข้าใจแล้วว่าเราทำการงานอันใดด้วยกายลงไปแล้วมีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลอื่นอันนั้นเป็นฝ่ายบาปคนละคนปล่อยคนวางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าไปกระทำอีกต่อไปการพูดจาปาศัยแล้วทำให้ถกให้เถียงกันเกิดภัยอันตรายถึงลบลาฆ่าฟันทุบตีกันขึ้นมาอย่างนี้อันนั้นก็เป็นวาจาที่พูดบาปคนละคนปล่อยคนวางไม่ต้องพูดอีกต่อไปการคิดในจิตในใจถ้าคิดแช่งชักหักกระดูกของบุคคลอื่นคิดแล้วมีความทุกข์ความโศกความเศร้าหมองเกิดขึ้นแก่จิตใจก็ขอให้ละให้ปล่อยให้วางทิ้งไปอย่าเอามาคิดอีกละทิ้งเสียอันนี้เป็นกรรมที่ฝ่ายบาปนำทุกข์มาให้แก่ตนเองเรียกว่าอกุศลกรรมมันนี้กรรมบันไดที่เรามีการทำด้วยกายของเราแล้วเมื่อทำแล้วมีความสุขทั้งตนและบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเราควรเอากายของเราทำสิ่งนั้นมันจึงเป็นการงานที่ปราศจากโทษนำแต่ความสุขมาให้ควรกระทำให้มากขึ้นการพูดจาปาใสก็ดีพูดเพราะพูดสนอหูพูดมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเกิดขึ้นแล้วมีแต่ผลมีประโยชน์จะนำความสุขมาให้ก็ขอให้พูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นและจะมีแต่ความสุขความเจริญการคิดในจิตในใจก็ดีคิดแล้วอยากให้ตั้งแต่คนอื่นมีความสุขตนเองก็มีความสุขด้วยกันทั้งสัตว์และสารและเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขโดยทั่วหน้ากันอันนี้ก็เรียกว่าความคิดดีเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายคิดมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คิดมาทำบุญทำทานการกุศลแล้วคิดพากันสมาทานศีลเพื่อให้ศีลเกิดขึ้นมีในตนคิดขึ้นมาแล้วอยากต้องการให้จิตมีความสุขอันนี้เป็นความที่คิดเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เรามีความสุขใจตลอดทุกเวลาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้ทำในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้ด้วยกายวาจาใจของตนการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้อาตมาภาพก็มีความปลื้มปิติยินดีก็ขออำนวยพรให้พุทธบริษัททั้งหลายจงจดจำนำเอาข้อธรรมที่ได้อธิบายมานี้ไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของตนแล้วผลแล้วก็จะนำแต่ความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นและขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีกิจประสงค์จำนงใดตั้งเอาไว้ในดวงใจแล้วก็ขอให้อำนาจบุญกุศลที่ทุกคนได้กระทำนั้นจงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองตั้งปรารถนาเอาไว้พร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขกายสุขใจและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการดังได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตกทุกข์ระยากอยู่ก็มีดังที่ญาติของเราสร้างแต่คุณงามความดีแล้วไปเกิดสวรรค์ภูมิโลกเข้าสู่นิพพานไปก็มีแต่ทุกคนก็คงได้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่ชาติอดีตผ่านมาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยสืบมาเมื่อเฒ่าแก่แล้วล่วงลับแต่ไปเกิดสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างก็มาพบพระพุทธศาสนาก็ได้พากันสร้างคุณงามความดีตามกำลังศรัทธาของตนชนีก็ควรปลื้มปิติยินดีและอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ที่ญาติของเราตกทุกข์ได้ยากทุกจนนั้นบ้างเมื่อหากเราตั้งจิตอุทิศความสุขที่เราได้นี้ไปหาเขาอิตวิญญาณของเขารับทราบเราแบ่งบุญแบ่งกุศลให้เขาจะมาอนุโมทนาเอาบุญกุศลจากเราไปเขาก็จะได้พ้นจากทุกไปก็อาศัยซึ่งเราเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายจึงพ้นจากทุกไปได้เหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจทุกคน ยะถาวาริวหาปุราปริปุในเมืองไทยเราครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะมีผู้ปฏิบัติดีกันเยอะแยะอาตมาก็ไปมาแล้วเมืองในห้างไปใกล้ๆสายบาบาการที่เรื่องอย่างนี้
ตามที่อาตมายังไม่ได้บวชอายุประมาณ14 15ปี16ปีในระหว่างนั้นยังมีญาติของอาตมานี่ทำได้เป็นโยมเป็นเรื่องติรฉาลกถามากไม่ได้เรื่องบุญญฤทธิ์ท่านเรียนมาเหมือนกับพวกที่เขาขุ่นเขาใสซึ่งกันและกันเป็นภาษาไทยเราเช่นของอย่างนี้เป็นสิ่งของต่างๆแล้วถ้าหากเรียนได้เรียกว่าคลำหรือว่าในข้อติรฉาลกถาวิชาของเขาเขาซื้อสิ่งของไปไว้ที่อื่นห่างประมาณ10กิโลหรือ20กิโลหรือเป็น50กิโลก็ตามแล้วเขาจะเรียกมาได้จับมาให้เราได้แล้วให้บินกลับหนีไปก็ได้อันนี้เห็นกับตาของอาตมายังไม่ได้บวชจะให้ตะปูเป็นร้อยๆดอกบินไปอย่างแม่พึ่งก็ได้บินกลับขึ้นมาก็ได้เอาสตางค์ใส่ในมือนี้แล้วกำเข้าไปแบมือออกมาหายไม่เห็นเลยก็ได้แล้วกำมือเข้าไปอีกก็เห็นอยู่ในมือสตางค์คนอื่นเอาให้นะไม่ใช่ของเขาก็ทำได้อันนี้แต่มาเห็นกับตามาแล้วอย่างเงินธนบัตรของเรานี่แหละเอากระดาษตัดเท่ากันแล้วเป่าทิ้งลงไปอย่างนี้ก็เป็นเงินอยู่ได้ทั้ง4วันเป่าไปให้มันปิวหนีหายไปก็ได้แล้วเรียกกลับขึ้นมาจับขึ้นมาได้เหตุนี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าอาตมาจะอัศจรรย์อะไรแต่ญาติโยมคงไม่เคยเห็นแล้วก็คงตื่นเต้นจะต้องเสียค่าเครื่องบินพาหนะบินไปกันสนุกสนานก็ดีไปเที่ยวบ้างแต่ขอก็ให้ขึ้นไทยอินเตอร์ก็แล้วกันอย่าไปขึ้นแอร์อินเดียแต่คนอินเดียอยู่นี้จะโกรธอาตมาก็ได้ถ้าคนทำงานเหตุฉะนั้นเรื่องไสยศาสตร์นี้มีจริงทำได้ก็ต้องมีสมาธิด้วยเรียกได้บัดนี้คนที่ได้นั้นเมื่ออาตมาเป็นบวชอยู่แล้วอย่างนี้คนนั้นได้สิ่งโน้นคนนั้นได้สิ่งนี้อยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็มีหลายคนเมื่ออาตมาไปถามแล้วไม่เอาออกมาให้อาตมาดูเนี่ยอาตมาย้ำถึงบ้านเลยเพราะอยากทราบความจริงนาฬิกาอยู่ที่ไหนแหวนเพชรอยู่ที่ไหนมาให้ชมด้วยไอ้บาบาสาวอยู่บนอากาศมาให้นั่งอยู่เฉยๆไม่เข้าไปเอามาให้แล้วจะให้อาตมาเชื่อได้ยังไงของอย่างนี้เขาทำเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ถ้าหากไสยบาบาเข้ามาบวชเป็นภิกษุโกนหัวเรียบร้อยแล้วคาถาวิชาติรฉาลกถานี่ทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของพระเป็นเรื่องของโยมบัดนี้เรานี่ไปซะเป็นร้อยคนได้มาสักคนหนึ่งว่าซะงั้นบางคนแล้วไม่ได้อะไรไปอยู่ทั้ง 3-4 อาทิตย์บางคนนะอยู่เชียงใหม่อาตมาก็ถามเป็นลูกสาวแขกอีกซะด้วยพ่อก็เกิดเมืองอินเดียนแหละแต่เป็นสาวอยู่ที่เชียงใหม่ลูกชิกขายผ้าไม่ได้อะไรท่านอาจารย์มันไปเลี้ยงอาหารอาตมาที่วัดไปเฝ้าไสยบาบาเพราะคำพูดว่าบาบานี้เป็นคำที่เรียกหน้าเลี่ยมใสเป็นคนที่น่าเคารพเขาก็ยกอย่างนั้นคำว่าบาบาเขาฟังแล้วว่าเหมือนกับเขาพวกอินเดียเขาขอทานบา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 เขากับฟังไม่ถนัดก็ว่าเขาเรียกว่าเราเป็นบ้าแต่แท้ที่จริงนั้นที่คำจะเรียกจริงๆนั้นว่าถ้าเรียกผู้หญิงเด็กเขาขอทานเรียกบาบายีไปซาก็แปลว่าคุณแม่ที่เคารพฉันขอสตางเศษสตางด้วยแปลภาษาไทยเป็นอย่างนั้นก็เลยสายบาบานี่บาบาก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพเหตุฉะนั้นเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้เขาต้องถือขังนะถือมนต์วิชาเขาขังเขาจะไม่โกนผมเห็นไหมผมเขานี่บางทีเราจะผู้อยู่ใกล้ชิดจะรู้ว่า3เดือนตัดครั้งหนึ่งหรือว่า7เดือนตัดครั้งหนึ่งตัดตรงใดตรงหนึ่งแต่ไม่ตัดหมดจึงจะขลังของเหล่านี้อาตมาเห็นกับตาแล้วฉะนั้นคาถาแล้ว
มิติและฉาและกถานี้แต่เราทุกคนใจยังไม่กล้าก็อย่าไปว่าให้เขาเขาจะขุ่นได้เขาจะบังฟันได้แต่พวกนี้ไม่ใช่มาด้วยบุญฤทธิ์เราต้องเข้าใจเหตุฉะนั้นอาตมาก็อยากขอเตือนว่าเราบินไปก็ไปเที่ยวไปชมเมืองอินเดียหรือไปกราบไหว้สังเวชนียสถานก็ดีหรือจะไปมุ่งไปหาแต่สายบาบาเท่านั้นแล้วครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นนักปฏิบัติที่เยี่ยมๆมีเยอะแยะเลยทีเดียวที่ดีๆนะดีกว่าเขาจะไปเรียนวิจติรฉาและกถาอย่างนั้นทำไมยังไม่ไปกราบไปเรียนเอาข้อธรรมกรรมฐานจากท่านทำไมจึงไปมุ่งเอาแต่นาฬิกากับแหวนแค่นั้นกับผงของธูปเท่านั้นว่าเป็นยาวิเศษกินแล้วหายโรคถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เมืองอินเดียไม่มีโรงพยาบาลใช่ไหมนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าเราไปประมาทเขาก็จะทำเราถ้าเขามีสิ่งที่จะทำอีกอย่างหนึ่งถ้าคนไม่เชื่อเขาจะทำให้ไม่สบายเหมือนกับเข้าทรงกันดังๆอยู่ทุกวันนี้แหละเขาทำให้คนไม่สบายแล้วเขาก็ไปเรียกของนั้นออกจากร่างกายให้คนนั้นหายขึ้นมาก็เลยเชื่อเขาก็หลงเป็นร่างทรงเข้าไปอีกแหละแถมเข้าไปอีกทีนี่ก็เป็นได้อันนี้ฉัยบาบาเขาก็มีเป็นอย่างนั้นขอควรที่จะเข้าใจอาตมานี่รู้เรื่องหมดว่าสตางค์จะบินไปเหมือนอย่างนกเรียกกลับคืนมาได้อันนี้อาตมาเห็นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชเสียแล้วไม่มีปัญหาเหตุฉะนั้นถ้าฉัยบาบามาบวชเสียมาโกนผมบวช ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำไหมเขาไม่ทำเขากลัวเขาผิดศีลเขาเขาต้องไหว้ผมยาวๆอย่างนั้นแหละคาถาเขาจึงจะขังเขาพอจะเข้าใจเลยมั้งแค่นี้ต่อปัญญามันก็ยาวอาตมาเรียนมามากสิ่งเหล่านี้แต่อาตมาไม่เรียนเรียนดูความเข้าใจดูมามากรู้จักมามากสิ่งเหล่านี้หมดปัญหาที่อาตมาจะสงสัยถ้าเป็นครูบาอาจารย์นั้นสงฆ์ลูกศิษย์อย่างพระปิรินทวัชชะดึงหญ้ามาแล้วทิ้งไปเป็นสายสร้อยอันนั้นเป็นบุญฤทธิ์อันนึงอันนั้นพระอรหันต์มันอันนั้นเป็นเรื่องของความจริงก็ให้แต่เฉพาะแต่ถ้าไม่เชื่อจะมาใครอยากไปก็ไปอีกก็ได้อินเดียไม่เป็นอะไร เอาแค่นั้นอันนี้การนั่งทำสมาธิทำไมจริงไม่ให้นั่งตรงหน้าพระประธานแล้วทำไมจึงไม่ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอ่านหนังสือจะมาเดี๋ยวนี้นะบรรยากาศนิยมการนั่งอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปนั่งได้หน้าพระประธานแต่ให้ห่างไปสักเมตร50หรือ2เมตร3เมตรไปไม่เป็นอะไรแต่เข้ามานั่งใกล้ๆนั้นพวกเทพทั้งหลายที่เขามาบูชานั้นเขาจะดึงจะจับไหล่จับแขนดึงออกมันเกะกะการบูชาของเขาเราก็หาว่าผีมาเข้ามาในห้องพระเราได้ยังไงตรงนี้เองไม่มีเรื่องอะไรถ้านั่งอยู่ห่างๆไม่เป็นไรนั่งได้พอจำได้พอเข้าใจอันนั้นมาลองอยู่ในกรุงเทพนี่แหละคุณวิราชไม่เชื่ออาตมาอยู่ในห้องกระจกเลยหิ้งพระไม่เชื่อก็ให้ไปนอนขวางอยู่นั่นแหละไม่ถึง20นาทีเลยดึงแขนเลยทีเดียวสันมาแม่ผีมันเข้ามาห้องพระได้ยังไงมันนี่อยู่ในแถวๆนี่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะที่เราสักการะบูชามีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านของเรากราบไหว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิทุกวันทุกวันนั้นพวกเทพพระเจ้าทั้งหลายเขาก็มานมัสการแล้วเขาก็ลอยไปนี่เรียกอากาศเทวดามาเกะกะอยู่ตรงหน้าใกล้ๆเขาจึงดึงออกเนี่ยอาตมาประสบมาแล้วไปเมืองเวียงจันทร์ไปฝั่งลาวไปฝั่งไทยวัดไหนก็เก่าเคยไปนั่งทดลองมาแล้วดึงมุ่งอาตมาแล้วดึงซุกแล้วนี่มันมีพระขาวคนหนึ่งไม่เชื่อไปนั่งใกล้ๆซุกหลังหัววัดเกือบถูกพระพักของพระพุทธรูปเลยทีเดียวโอ้มีจริงๆมีจริงๆเลยทีเดียวเราพูดอย่างนั้นเพราะไม่เชื่อต้องทดสอบนี่ความจริงมันก็มีเยอะครูบาอาจารย์ที่บวชก่อนอาตมามามากหลายองค์ท่านเล่าให้ฟังซิก่อนอาตมานี่เป็นคนที่หัวดื้อไม่เชื่อง่ายๆต้องไปทดสอบมัน
นี่ก็ทดสอบแล้วเกิดขึ้นแก่ตนเองจึงเชื่อนี่ว่าไม่เชื่อคนง่ายๆนี่อย่างหนึ่งบัดนี้การไม่หันลงไปทางตะวันตกนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นิยมที่จะหันหน้าไปทางพระพักไปทางตะวันตกตัดสรู้ก็หันไปทางตะวันออกทางทิศใต้ทิศเหนือที่เป็นเหมาะสมเหมือนกับนอนสีหสายญาตินี่นะถ้าเรานอนไปทางซ้ายมันเป็นเครื่องที่รบกวนไม่ให้มีความสุขนอนหงายก็เรียกว่าเหมือนเปรตจึงให้นอนแบบสีหสายญาติเพราะทดสอบลงแล้วบัดนี้ตัวของอาตมาก็เลยทดสอบลงดื้อลองดูนะแหมถูกต้องจริงๆพอพลิกหน้าพลิกหลังทดสอบลงดูแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องมั่นใจพุทธเจ้าท่านสอนไว้เหมือนกันเหตุฉะนั้นถ้าคนภาวนาเก่งแล้วหันไปก็ได้ตะวันตกคนที่ยังไม่เก่งเนี่ยต้องเรียนไว้แบบมันไว้ก่อนเท่านั้นเองพอเข้าใจนะเดี๋ยวตอบปัญหาใหม่เรื่องนี้มีมันอะไรนี่ฝึกทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วอะไรนะก็พิจารณาถึงสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเขาไม่มีเราแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็ยังสงบอยู่เป็นเช่นนั้นตลอดไม่ยอมนึกคิดอะไรสิ่งที่ทำไปแล้วก็จำไม่ค่อยได้อ่านหนังสือก็จับใจความไม่ค่อยได้มึนมีอาการเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างไปจุกรวมอยู่กับอยู่กันอยู่ที่กลางอกได้มีแต่อาการหาวนอนแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกก็เช่นกันมีอาการอ่อนมากเหมือนกับไม่มีลมเลยบางครั้งก็ความหงุดหงิดมากและคิดอะไรไม่ค่อยจะออกเลยครับผมอยากทราบว่าอาการที่ผมเป็นอยู่นี้จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับด้วยความสว่างที่เคยปฏิบัติให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ความสงบอยู่เฉยๆอันนี้หากว่าคนปฏิบัติมาพิจารณากายเรียกว่าเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นสมาธิแล้วจิตสงบแล้วพิจารณากายอยู่ไม่เที่ยงก็ต้องพูดถึงไตรลักษณ์เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อในระยะนั้นหากว่าความจำมันจำไม่ได้สิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าสติมันขาดมันทำให้จิตลอยอยู่เฉยสติขาดปัญญาไม่มีมันจำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉยๆแล้วจิตไปยึดความเฉยๆยึดความเฉยๆอยู่มันไม่มีปัญญามันก็เลยจำไม่ได้ถ้ามันมาจุกหน้าอกก็มันเป็นคนละเรื่องอันนั้นมันคุมจิตอันนั้นมันแน่นหน้าอกคือคุมบังคับจิตมันเป็นคนละเรื่องเลยเป็นเรื่องที่มันไม่สงบได้มาข้างบังคับอยู่นี่เรื่องต้นน่ะมันเรื่องสงบบัดนี้มันมาจุกอยู่ในหน้าอกมันไม่เรื่องไม่สงบแล้วมันถูกบังคับจิตให้สงบมันเป็นอย่างนี้ถ้าบังคับมากมันจะแน่นหน้าอกมีบางคนก็จะปวดศีรษะก็ได้เหตุฉะนั้นการทำสมาธิต้องทำหายใจให้สบายนั่งให้สบายสบายให้ปลอดโปร่งให้โล่งโล่งนั่นจึงจะใช้ได้นี่เป็นข้อสำคัญเอาแว่นตาใหม่ดีกว่าตาในใช้ไม่ได้ตาฟัง
เหตุฉะนั้นแหละที่เรื่องปัญญาที่จะเกิดพิจารณาอันนั้นเราก็คิดเดาเอาเฉยๆถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังพิจารณาไม่ได้เลยยังไปจุกหน้าอกอยู่คนที่ถามนี่ต้องทำจิตให้สงบแนบแน่นจริงๆแล้วมาพิจารณาเพื่อความรู้จริงของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเลยไม่หลงลืมแล้วไม่หลงลืมไปอย่างนี้ละลอยมึนๆอย่างนี้อันมึนๆนี่ยังมีปัญญายังไม่เกิดจิตยังไม่สงบดีการที่เฉยๆอยู่นั้นถ้าจิตสงบเพียงเฉยๆว่าเรามองเฉยๆอยู่เฉยๆถ้ามันเป็นสมาธิเฉยๆอยู่ก็ต้องมันการจะเฉยมันต้องมีสบายมันเบาบ่หรือมันมีความสุขเราต้องใช้สติปัญญาส่องดูว่าความเฉยๆอารมณ์ที่เฉยๆอยู่นั้นมันมีเบาๆหรือมีความสุขก็จะยับยั้งจิตใจให้เป็นสมาธิแน่นอยู่ใช่ๆอันที่จะเฉยเลยคือพ้นทุกข์แล้วนั้นมันยังเป็นไม่ได้เพราะต้องมีสติปัญญาพิจารณาให้รู้ธรรมะจริงซะก่อนให้ต้องรู้ใต้หลักอย่างมั่นคงจึงจะเป็นเฉยอันนี้เฉยจะเฉยนี่เหตุฉะนั้นการว่าว่างว่างนี่แหมนักปราชญ์น่ะบวชหลังอาตมาก็มีเยอะแล้วก็บวชก่อนก็มีเยอะคําว่าจิตว่างว่างเฉยๆว่างนี่จากนิวรณธรรมนี่ก็ว่างอย่างหนึ่งเพื่อจิตจะเข้าสมสงบว่างอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตเป็นอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในอัปปนาฌานนี่ก็ว่างเหมือนกันมันมีอยู่3ว่างว่างเป็นอุเปกขาญาณว่างที่เราต้องการนั้นก็ว่างเหมือนกันแล้วนั้นที่ว่าจิตว่างจิตว่างน่ะมันว่างอยู่ขั้นไหนที่นักปฏิบัติทำได้อยู่นั้นสามว่างเนี่ยว่างสงบจากนิวรณธรรมว่างเป็นอัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานและว่างที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมหมดความสงสัยหมดพ้นทุกข์แล้วได้พุทโธแล้วอย่างพุทธเจ้าอันนั้นเป็นอุเปกขาญาณได้อย่างนั้นแล้วหรือยังนี่ว่างมีสามว่างทุกคนก็ว่าว่าง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 อยู่งั้นทำให้จิตว่างและจะว่างอยู่ขั้นไหนว่างสองขั้นที่ผ่านมานั้นกิเลสยังไม่ได้ละแม้ตัวเดียวยังเต็มหัวใจอยู่ต้องเป็นว่างตัวสุดท้ายนี่แหละอาตมาจึงอยากถามผู้ที่จิตว่างจิตว่างนักปราชญ์ที่ภาวนาเก่งๆอยากถามเลยครูบาอาจารย์กันไปถามเมื่อเข้ากันสนิทกับท่านแล้วนะท่านว่างอย่างสูงสุดเยอะผู้ใหญ่ท่านไม่มีสองว่างท่านไม่เอานั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่นักปฏิบัตินั่นแหละถ้าเฉยๆอยู่นั่นคนสติลอยๆอยู่เฉยๆน่ะมันไม่มีสติคุมตัวจิตไม่มีปัญญาเกิดขึ้นอะไรมันก็เฉยๆเฉยๆเหมือนกับคนเฉยๆเรื่อยเปื่อยไปเห็นอะไรเฉยๆบางทีอาจจะเกียจคร้านทำการงานไปก็ได้หลงลืมไปมันก็ขาดสติซึ่งอย่างนั้น คนไม่มีสติมันก็จำไม่ได้ล่ะคนไม่มีสติมันจำไม่ได้นี่ก็เป็นหลักที่พอเข้าใจไหมพูดติผู้ใดถามมาเป็นพิจารณาไตรหลักให้รู้จริงเพื่อจะได้ปัญญาเกิดขึ้นละกิเลสออกจากหัวใจจริงๆอย่าไปคุมให้มันจุกอยู่ในหัวใจนั่นอันนั้นเขาบังคับจิตยังไม่อยู่